สสปชน.ตั้ง9ข้อสังเกตร่างผังเมืองรวมกทม.ข้องใจเอื้อประโยชน์คนบางกลุ่มการเมืองวันที่9กันยายน2567 16:06 น.นสสพรรคประชาชนตั้ง9ข้อสังเกตร่างผังเมืองรวมกทม.ข้องใจเอื้อประโยชน์คนบางกลุ่มหรือไม่จี้กทม.แจ้งให้ชัดแนะเปิดฟังความเห็นประชาชนอย่าด่วนส่งมท.วันที่9กันยายน2567ที่อาคารอนาคตใหม่สสกทม.พรรคประชาชนนำโดยนายณัฐพงษ์เปรมภูลสวัสดิ์นายสุพนัท มีนชัยนันท์และนายธีรชัยพันธุมาตรร่วมแถลงข่าวความคืบหน้าการจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครปรับปรุงครั้งที่4ตามร.บ.ผังเมือง2562ภายหลังเสร็จขั้นตอนรับฟังความเห็นของประชาชนเมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมานายณัฐพงษ์กล่าวว่าจากการเข้าร่วมสังเกตการเวทีรับฟังความคิดเห็นในเขตต่างๆพบว่ามีทั้งสิ่งที่ดีขึ้นและสิ่งที่ควรปรับปรุงทั้งนี้ยังมีหลายประเด็นในเชิงเนื้อหาที่ประชาชนเรียกร้องจนน่าจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้เช่นกรณีการขยายถนนสายกอขนาดเขตทาง12เมตรและสายขอขนาดเขตทาง16เมตรที่ปรากฏตามร่างผังโครงการคมนาคมขนส่งมานานหลายปีแต่ยังไม่มีความคืบหน้าและมีแนวโน้มว่าไม่สามารถดำเนินการได้แต่ยังคงปรากฏในผังทำให้พี่น้องประชาชนกังวลใจว่าคนที่มีกรรมสิทธิ์ที่ดินหรือมีที่พักอาศัยในบริเวณที่เป็นถนนจะถูกรอนสิทธิ์หรือเวนคืนหรือไม่ทั้งนี้ผู้แทนจากสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองกทม.ได้ยืนยันว่าจะมีการยกเลิกการขยายถนนสายกอและสายขอที่ประชาชนไม่เห็นด้วยและจะไปปรับปรุงโครงข่ายในบริเวณที่สามารถพัฒนาได้จริงแทนอีกกรณีคือแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินคือพื้นที่สีขาวและมีกรอบกับเส้นทแยงสีเขียวหรือเรียกว่าพื้นที่เขียวลายเป็นพื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมในฝั่งกรุงเทพมหานครตะวันออกเช่นเขตหนองจอกมีนบุรีลาดกระบังที่เดิมถูกออกแบบไว้เป็นพื้นที่รับน้ำทราบว่ากทม.กำลังพิจารณาลดขนาดความกว้างของพื้นที่เขียวลายจากเดิม5กิโลเมตรเหลือ1กิโลเมตรและเปลี่ยนไปใช้คลองและท่อในการระบายน้ำมากขึ้นเนื่องจากผู้แทนของกทม.เคยให้ข้อมูลว่าพื้นที่บริเวณนั้นไม่ได้ใช้ในการรับน้ำอย่างเต็มที่อยู่แล้วนายณัฐพงษ์เปรมภูลสวัสดิ์ส.ส.กทม.พรรคประชาชนด้านนายสุพนัทกล่าวว่าในขั้นตอนรับฟังความคิดเห็นมีประชาชนเข้าไปแสดงความเห็นอย่างล้นหลามประมาณหมื่นความเห็นถือเป็นการสร้างบรรทัดฐานใหม่ต่อการจัดทำผังเมืองในอนาคตอย่างไรก็ดีสิ่งที่พรรคประชาชนขอเรียกร้องไปยังกทม.ต่อจากนี้คือเรื่องการเปิดเผยความเห็นทั้งหมดของประชาชนพร้อมทั้งการให้เหตุผลว่าความเห็นที่มีการนำเสนอนั้นเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยและได้นำไปปฏิบัติตามหรือไม่อย่างไรที่สำคัญกรุงเทพมหานครต้องนำร่างใหม่มาให้ประชาชนพิจารณาอย่างถี่ถ้วนก่อนส่งร่างไปยังขั้นต่อไปเพื่อให้ประชาชนเห็นภาพรวมว่าผังเมืองที่มีการปรับแก้ไขนั้นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกับที่ประชาชนแสดงความเห็นไว้หรือไม่ขอให้กทม.อย่าเพิ่งรีบส่งร่างให้มหาดไทยขอให้เปิดโอกาสให้ประชาชนได้พิจารณาและแสดงความเห็นอย่างถี่ถ้วนก่อนเพราะเมื่อส่งร่างผังเมืองให้มหาดไทยแล้วโอกาสในการแก้แทบเป็นไปไม่ได้นายสุพนัทกล่าวนายสุพนัทกล่าวว่านอกจากนี้ยังมีอีกหลายเรื่องในแง่หลักการการทำผังเมืองรวมที่อยากเชิญชวนประชาชนร่วมกับจับตาและพรรคประชาชนขอเรียกร้องความชัดเจนจากกทม.ไม่ว่าจะเป็น1ผังสีขาวซึ่งเป็นที่ดินทหารที่ไม่มีกฎหมายผังเมืองไปกำกับ
เสมือนว่าเป็นรัฐอิสระจะทำอะไรก็ได้อยู่เหนือกฎหมายผังเมืองต่างจากที่ดินของพี่น้องประชาชนที่กำหนดชัดเจนว่าให้ทำอะไรได้หรือไม่ได้เราทราบมาว่าทหารไม่ได้ติดขัดถ้าจะมีกฎหมายไปกำกับจึงขอทราบความชัดเจนจากกทม.ว่าที่ดินผังสีขาวของทหารจะต้องให้อยู่ใต้ผังเมืองได้หรือยังสองผังที่โล่งซึ่งกำหนดให้เป็นสถานที่สาธารณประโยชน์เพื่อการนันทนาการและการรักษาสิ่งแวดล้อมแต่พบว่ามีการนำสนามกอล์ฟของเอกชนที่มีการเก็บค่าบริการมาใส่ในผังที่โล่งด้วยซึ่งขัดกับเจตนารมณ์การทำผังเมืองทางกทม.จะปรับแก้หรือไม่3ผังสีเขียวลายแม้มีแนวโน้มที่ชัดเจนว่ากทม.จะลดพื้นที่ทางน้ำไหลผ่านฟลัดเวย์แต่ก็ยังมีอีกส่วนหนึ่งที่เหลืออยู่ต้องการความชัดเจนว่ากทม.จะมีกลไกอย่างไรในการดูแลประชาชนที่ถูกรอนสิทธิอยู่ในพื้นที่4ตรรกะในการปรับผังสีแดงที่ให้มีฟ้า Floor to Area Ratio หรืออัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินสูงขึ้นซึ่งยังไม่มีความชัดเจนในหลักการบางแปลงมีการปรับอย่างเฉพาะเจาะจงและกทม.ไม่สามารถอธิบายได้ว่าทำไมเลือกปรับแปลงนี้ในขณะที่แปลงติดกันหรือแปลงที่มีคุณสมบัติเหมือนกันในทำเลเดียวกันกลับปรับให้ไม่เท่ากันหรือไม่ได้รับการปรับนอกจากนั้นที่ดินบางแปลงยังบังเอิญไปตรงกับที่ดินของกลุ่มทุนขนาดใหญ่จึงอดคิดไม่ได้ว่าอาจมีรายการคุณขอมาหรือไม่5. ผังสีน้ำเงินซึ่งสงวนไว้ทำสถานที่ราชการแต่กลับปรับผังสีน้ำเงินเปลี่ยนเป็นสีแดงเพื่อเตรียมนำที่ดินของรัฐเหล่านั้นไปให้ใครบางคนมาทำกิจการบางอย่างหรือไม่อย่างไรอยากให้กทม.ชี้แจงเหตุผลในการปรับและควรแจ้งประชาชนให้ทราบอย่างชัดเจนทั้งนี้พรรคประชาชนไม่ได้คัดค้านการนำที่ดินของภาครัฐบางแห่งมาทำกิจการเชิงพาณิชย์เพื่อสร้างรายได้แต่สิ่งที่เราสงสัยคือประชาชนรับทราบการกระทำเหล่านี้มาก่อนหรือไม่ได้มีการแจ้งประชาชนหรือไม่และการปรับตรงนี้จะปรับเพื่อเปิดกว้างให้ทุกกลุ่มเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมหรือไม่ทำไมกลุ่มทุนบางกลุ่มมีการขยับตัวต่อบางพื้นที่เรียบร้อยแล้วทำไมพวกเขาถึงรู้ล่วงหน้าหรือมั่นใจว่าจะมีการปรับผังในลักษณะนี้มีการคุยกันหลังบ้านมาก่อนหรือไม่หรือมีประชาชนคนไหนเรียกร้องหรือว่าอยากให้ที่ดินของราชการตรงนี้ลดน้อยลงแล้วเปลี่ยนเป็นที่ดินเชิงพาณิชย์มากขึ้นหรือส่วนใหญ่เป็นการเรียกร้องของกลุ่มทุนเป็นหลักนายสุพนัทกล่าวต่อว่า6มีที่ดินหลายแปลงอยู่ในแนวที่จะถูกเวียนคืนทำถนนและสะพานแต่แนวนี้มีมานานแล้วไม่มีการทำเสียทีอาจติดปัญหาเรื่องงบประมาณหรือการจัดลำดับความสำคัญทำให้ประชาชนเจ้าของที่ดินไม่สามารถทำอะไรกับที่ดินได้เพราะเกรงว่าจะมีการเวียนคืนในขณะที่คนจะซื้อก็ไม่กล้าซื้อเพราะกลัวซื้อแล้วจะถูกเวียนคืน7เรื่องการปรับฟาโบนัสมาตรการส่งเสริมการพัฒนาด้วยการเพิ่มอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินให้เจาะจงในแต่ละพื้นที่เพื่อให้ตอบสนองต่อปัญหาในแต่ละพื้นที่และตรงกับความต้องการของประชาชนซึ่งกทม.ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะปรับอย่างไรนายสุพนัทมีนชัยนันท์ส.ส.กทม.พรรคประชาชน8ข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละประเภทมีความผิดปกติหรือไม่สมเหตุสมผลเช่นการอนุญาตสร้างโรงแรมหรือสร้างสำนักงานในผังสีน้ำตาลซึ่งหลายผังสามารถสร้างได้มากกว่าผังสีแดงบางผังด้วยซ้ำหรือการกำหนดให้สร้างโรงงานขยะในผังสีเหลืองหรือการให้สร้างแพลนปูนในกรุงเทพมหานคร9การกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินของกิจการหรืออาคารบางประเภทให้มีความชัดเจนไม่เช่นนั้นจะเป็นการตีคลุมเนื่องจากมีหลายกิจการที่ถูกจัดอยู่ในประเภทพาณิชย์
แต่ประชาชนไม่สามารถรู้ได้ว่าจริงๆแล้วเป็นพาณิชย์อะไรเช่นสถานบริการหรือบางกิจการที่อาจสร้างข้อถกเถียงในสังคมในอนาคตขึ้นได้ถ้ามีการออกใบอนุญาตจึงขอให้กทม.ประสานกับหน่วยงานราชการต่างๆเพื่อทราบว่าจะมีการอนุญาตกิจการเหล่านี้หรือไม่หากมีขอให้จัดประเภทใหม่และใส่ในร่างผังเมืองให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันความขัดแย้งและสร้างความชัดเจนให้ประชาชนในพื้นที่นายธีรชัยพันธุมาตรส.ส.กทม.พรรคประชาชนขณะที่นายธีรชัยกล่าวว่าการจัดทำผังเมืองรวมกทม.ครั้งนี้ไม่ได้เป็นการเริ่มทำผังเมืองใหม่ตามพ.ร.บ.ผังเมือง 2562 แต่เป็นการนำร่างผังเมืองที่จัดทำตั้งแต่ปี 2560 ซึ่งยังมีองค์ประกอบไม่ครบนำเอามาล้างน้ำและรับฟังความคิดเห็นใหม่ซึ่งการทำเช่นนี้อาจคลาดเคลื่อนต่อหลักการของพ.ร.บ.ผังเมือง 2562 โดยเฉพาะมาตรา 9 ที่ระบุว่าก่อนการจัดทำผังเมืองต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบด้วยวิธีการที่หลากหลายและทั่วถึงเพียงพอต่อการที่ประชาชนจะเข้าใจถึงผลกระทบและแนวทางการเยียวยาความเดือดร้อนหรือความเสียหายแก่ประชาชนหรือชุมชนแต่สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้เป็นการนำร่างผังเมืองเก่ามารับฟังความเห็นทันทีนี่คือข้อผิดปกติในการรับฟังความคิดเห็นที่ได้ไปสังเกตการมักจะเอาข้อดีของผังเมืองที่ทำสำเร็จรูปมาแล้วให้ประชาชนฟังและให้รายละเอียดที่เป็นเทคนิคซับซ้อนกลายเป็นพิธีการการรับฟังโดยไม่มีการพูดถึงผังเมืองที่ดีว่าควรเป็นอย่างไรไม่มีกรอบแนวความคิดเรื่องการสร้างเมืองระยะยาวที่น่าอยู่สำหรับคนทุกคนทำให้เป็นที่สงสัยว่าร่างผังเมืองนี้เอื้อประโยชน์คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่ใช่เมืองเพื่อคนทุกกลุ่มหรือไม่ขณะนี้พรรคประชาชนโดยทีมผังเมืองกำลังร่างกฎหมายผังเมืองโดยจะเริ่มจากการวางแนวคิดการทำผังเมืองที่ดีก่อนซึ่งเราสามารถเรียนรู้ได้จากหลายเมืองทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นการวางระบบสาธารณูปโภคที่มีความเป็นธรรมรักษาสมดุลกับสิ่งแวดล้อมจากนั้นค่อยลงรายละเอียดให้ประชาชนแสดงความเห็นพร้อมกันนี้พรรคประชาชนจะติดตามตรวจสอบการจัดทำร่างผังเมืองรวมของกทม.ต่อไปเพื่อสร้างกรุงเทพมหานครที่เป็นเมืองของทุกคนนายธีรชัยกล่าว